่ะนะครับวันนี้ก็เย็นขึ้นมาหน่อยนะ Today I will conduct in Thai and English นะ but I will start with Thai first นะโอเคนะครับนะอ่ะคนไทยนะครับนะหรือฟังไทยออกก็แล้วแต่นะครับนะเรานั่งสบายๆผ่อนคลายนะเราไม่ได้ทำสมาธินะอายตนะทั้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดไว้ปกติอย่าไปบังคับอย่าไปเพ่งอย่าไปเกรงอย่าไปทรงอย่าไปจดจ่ออย่าไปกำหนดนะฮะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นโมหะตัณหาอุปาทานในสิ่งต่างๆขึ้นมานะไม่ว่าจะในสรรพสิ่งหรือในจิตก็ตามนะเปิดไว้แบบคลายๆผ่อนคลายไปนะมันจะรับรู้อะไรก็ตามเนี่ยนะอย่าให้มีความหมายในการรับรู้นะครับทั้งหมดเลยนะถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีนามสมมุติว่าอะไรเรียกสมมุติเรียกตามสมมุติว่าอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นสัญญาไปหมดแล้วหมดแล้วนะฮะนะณปัจจุบันเราก็รับรู้ทุกอย่างอย่าให้มันมีความหมายซ้อนลงไปนะเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่เรารับรู้มาทั้งหมดเนี่ยนะนอกจากเป็นมีความหมายมีความเป็นในนามสมมุติแล้วเนี่ยนะมันยังมีเรื่องราวมันยังมีความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันมานะอยู่ด้วยนะนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราอ่ะไปมีความหมายกับอะไรก็ตามนะมันจะดึงพวกเรื่องราวดึงความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องนะอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องมาด้วยนะมันก็จะพาไปวนนะสร้างเรื่องสร้างราวไปอีกนะก็เรียกว่าหลงตามโมหะตัวเองไปนะครับนะนั่นคือรับรู้สัมผัสอะไรก็ตามนะทางตาจะเห็นอะไรก็ตามก็ไม่อย่างเดียวอย่าให้มีความหมายนะทางหูก็ตามนะฟังอะไรมาก็อย่าไปจับใจความนะไม่อย่างเดียวให้มันผ่านไปเลยนะทะลุผ่านอย่างเดียวนะครับนะจิตเราก็จะไม่มีตัวเป็นตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมานะในการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆนะเพราะว่าการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งบนโมหะนะมันก็จะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เราจะเกิดทุกคนเนี่ยนะมันไม่มีความเป็นอะไรอยู่แล้วในที่แรกนะฮะนั่นคือเราก็ไหม้ไปเลยไหม้อย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลอะไรอีกมันจะตัดสั้นสุดนะครับนะไหม้กับไหม้อย่างเดียวรับรู้อะไรก็ตามนะปล่อยคลายไปนะพอไหม้กับไหม้แล้วเนี่ยนะมันไม่มีตัวตนซ้อนขึ้นซ้อนทำขึ้นมานะมันก็เขาเรียกว่านั่นแหละนิโรธนิพพานแล้วนะไหม้กับไหม้เนี่ยนะนะแต่ว่าไหม้กับไหม้ไว้ดีๆไม่งั้นจะมาจูนวิบากเข้ามานะครับพอจิตที่มันไหม้กับไหม้แล้วเนี่ยมันก็มีอนุภาพแล้วนะทีนี้เราจะส่งอนุภาพออกไปนะครับด้วยการนึกนะนึกส่งออกไปส่งอะไรอ่ะส่งอนุภาพความคลี่คลายนั่นแหละนะไอ้ที่เมื่อกี้ที่มันไหม้กับไหม้อยู่แล้วเนี่ยนะส่งออกไปแผ่ไปกว้างๆเหมือนดวงอาทิตย์เลยนะกระจายออกทุกทิศทางนะครับนะกระจายออกไปรอบทิศทางนะอย่าให้มีเงื่อนไขในการให้นะอย่าให้มีลำดับขั้นในการให้ออกไปเลยนะเหมือนจะขี่จักรยานเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยนะเดี๋ยวจับความรู้สึกในการทรงตัวได้เดี๋ยวมันไปเองนะมันขี่ได้เองนะแต่ถามมันลำดับขั้น1 2 3ไม่มีให้นะครับนะทรงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะปรับเองนะจิตมันจะปรับเองนะให้ไปเรื่อยๆแผ่เป็นความรู้สึกที่ได้ออกไปจากตัวก็ได้นะช่วงแรกๆที่ผมโพร่งเนี่ยนะผมจะนึกเป็นความรู้สึกที่มันแผ่ตัวไปนะรอบทิศทางเลยนะแผ่ไปแผ่ไปนะเดี๋ยวมันจะออกตามนั้นเลยนะออกไปเรื่อยๆนะตาก็อย่าหลับนะเปิดไว้นะครับนะแต่สำคัญเลยคือไหม้กับไหม้ไว้ดีๆนะไม่งั้นมันจะจูนวิบากไม่จูนเวทนาของสิ่งต่างๆเข้ามานะทำให้หนักอ่ะเหมือนเรือรั่วนะรั่วเข้ามาเรื่อยๆนะเรือก็จมนะครับนะนั่นคือเปิดไว้ดีๆนะแล้วก็ไหม้กับไหม้ไว้แล้วก็ส่งไปเรื่อยๆนะออกไปเรื่อยๆให้ออกไปเรื่อยๆนะนะตอนนี้เหมือนนักมวยแล้วนะครับนะจิตเราต้องตื่นออกตลอดเวลานะตื่นให้ตลอดเวลานะนักมวยอ่ะฟุตเวิร์กอ่ะต้องตื่นนะไม่งั้นโดนซัดนะครับนะจิตมันก็ต้องให้ไปเรื่อยๆให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้นะนะหรือว่าใครกลัวแบบว่าจะหลุดไปนะก็นึกในใจก็ได้ให้ไปทิ้งไปอย่างนี้นะจิตก็ตามนั้นนะให้ไปแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งคืออย่าไปคาดหวังกลั้งเอาการให้นะให้ไปอย่างเดียวให้ไปให้ไปให้ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะแต่อย่าให้คานะครับนะคาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีตัวอุปทานในการโพร่งนะคาอยู่ปุ๊บเนี่ยนะอนุสัยตัวเองก็ออกนิวรณ์ตัวเองก็โผล่นะซ้ำกับวิบากข้างนอกที่มันจูนเข้ามาอีกนะหนักไปใหญ่นะนะบางคนนั่งโพร่งนี่จะหลับให้ได้เพราะว่าเนี่ยแหละมันมีไม่กี่ปัจจัยนั่นแหละที่ทำให้มันหนักมันเหนื่อยนะครับ
นั่นคือไม่กับไม่ไว้ดีๆอย่าให้มีความหมายตลอดเลยไว้ตลอดนะฮะมันจะได้ไม่สร้างโมหะขึ้นมาให้มันหลงวนไปตามเรื่องราวนะกับความรู้สึกทั้งหลายนะรับรู้โดยที่ไม่ต้องมีเรื่องราวไม่ต้องมีคุณค่าไม่ต้องมีความหมายอะไรไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งไหนนะให้ไปเรื่อยๆนะโอเคนะ Now English นะ open your sensory นะ open your eye your ear your mind your feeling นะ your body นะ open it นะ but when you perceive นะ everything นะ you see whatever you see นะ whatever you hear นะ so don't give any meaning to it นะนะ even you know already นะ what it is นะyou know tree you know the toilet you know lamp post นะ but now นะ all you know นะ is become memory นะ is not exist here นะ so when you perceive everything นะ give no meaning to it นะ don't perceive with any meaning นะ because when you perceive everything นะ with meaning นะ it will follow with the story behind that thing behind that meaning นะ the value behind that meaning นะ the feeling or emotion behind that meaning นะ will follow นะ and you will create the world of illusion นะ and you will stuck in it นะ and when you give some meaning to something นะyou create the sense illusive sense of being นะ of yourself นะ you as an observer นะ observe something นะ so this is a total illusion นะ that you fool yourself นะ so perceive everything without meaning นะ perceive everything นะ without meaning นะ your mind will free from illusion นะYour mind will not create any illusion, na, to catch yourself, na. Everything, physically or spiritually, na. Everything, na, mentally, na, na, or visible or invisible, na, intangible or tangible, na. So you give no meaning to everything, na. Your mind will free from illusion, na. So after that, na, you will awaken from that illusion.นะ from attachment นะ from feeling from emotion นะ so when you have awakening power นะ you send this นะ send this power out นะ spread it out นะ send it out นะ by use your mind นะ your mind has awakening power นะ spread it out นะ in all direction นะ around you นะ like the sun นะ shine its brightness นะ to all planetนะ so don't have any condition นะ in giving out นะ don't have any obligation in yourself to giving out นะ you have to bless everything นะ every beings or non being นะ just spread it out นะ like Buddha นะ shine his brightness นะ to all beings นะ this is how we blessing นะwe call in Thai plong นะ so just keep giving out นะ keep shining out all the time don't stop นะ so you work like a boxer นะ when the boxer นะ stand on the what he say นะ stand นะนะ and you have to work all the time นะ wake up all the time นะ and sending out all the time นะOtherwise, nah, your opponent, nah, I mean, is this assumption, nah, that you have to work all the time, nah. Otherwise, nah, your mind behavior, nah, your old habit, nah, of your mind, nah, will come out, nah. If your old habit, nah, is make the meditation, nah, when you stop giving out, nah, your mind will become meditate, nah.And you will fall asleep nah, later. Nah. So you have to send it out all the time. Nah. Don't stop. Nah. Send it like when you stand in the water nah, and you wave your hand. Nah. Wave the water out from yourself. Nah. It become the water wave. Nah. Get out from yourself. Nah. It's like this. Nah. Nah.
You just sending out like a wave นะ sending out and let it go นะ don't expect the result นะ of your giving นะ and don't expect who will receive this นะ just give out purely นะ don't have any condition นะถ้ารู้สึกหนักนะตรงไหนก็ตามในกายในจิตนะก็โพร่งไปตรงนั้นเลยนะโพร่งไปนะครับโพร่งไปให้ไปให้ไปนะครับนะพื้นฐานของการโพร่งนี่ก็คือการให้นะไม่ใช่ไปการตัดสภาวะหรือไปหนีสภาวะนะฮะมันคือเวลาให้ปุ๊บเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าให้ไปแล้วมันเมื่อไหร่จะหายง่วงไม่ต้องนะเมื่อไหร่จะหายปวดไม่ต้องนะให้ไปอย่างเดียวให้ไปแบบไร้เงื่อนไขเลยหมดจิตหมดใจนะมันจะเป็นอนุภาพที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์นะฮะถ้าให้ไปโดยที่มีความคาดหวังไปปุ๊บเนี่ยนะไอตัวความคาดหวังมันจะขี่ไปด้วยนะนะมันก็จะไปกระทบกับผู้รับด้วยนะผู้รับก็ได้รับความบีบคั้นไปตามส่วนนะฮะนั่นคือเวลาให้นะต้องหมดใจไปเลยให้ไปแบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับให้ไปเรื่อยๆนะถ้าหนักก็ให้เยอะๆนะอย่างนั่งในลานธรรมนั่งในโลคยานะครับนะพอจะหลับจะหลับเนี่ยต้องตื่นออกเลยแรงๆตื่นออกโพร่งออกนะรัวๆเลยนะปรับตามสถานการณ์ไหมนะครับนะไม่ใช่โพร่งแบบคงที่ตลอดนะครับนะช่วงไหนที่แบบว่ามาเยอะหนักไปหมดเลยอึมครึมไปหมดเลยต้องโพร่งเยอะๆแรงๆรัวๆนะครับนะพอพ้นอีกปุ๊บก็จ้าออกนะจ้าออกทุกทิศทางกระจายออกกระจายออกเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยนะจะนึกถึงใครสถานที่ไหนก็ตามหรือสิ่งไหนก็ตามที่เคยผูกพันสัมพันธ์อยู่นะก็อย่าให้มีเรื่องราวอย่าให้มีความรู้สึกอย่าให้มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นน่ะมันขึ้นมานะก็ไม่ไว้ดีๆนะอย่าให้มีความหมายนะคิดถึงก็สักแต่ว่าคิดถึงอ่ะอย่างเงี้ยนะครับนะจิตมันจะไม่ได้เชื่อมโยงกรรมเข้ามานะมันจะเป็นการเรียกว่าสัมผัสสัมพันธ์โดยธาตุบริสุทธิ์นะไม่มีแง่มุมนะนั่นแหละเนี่ยอนุภาพก็ไปแล้วนะแล้วก็ส่งไปด้วยนะส่งให้ไปแบบไม่กับไม่นะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะทั้งที่เห็นตัวไม่เห็นตัวก็ตามอย่างเงี้ยนะใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ้ากรรมในเวรอยู่ในตัวก็ให้เป็นนั้นแหละนะเจ็บปวดไหนก็ตรงนั้นเลยให้ไปเลยนะครับนั่นแหละให้ไปเรื่อยๆนะอย่าไม่ต้องคาดหวังนะครับให้ไปให้ไปนะ so when you sending out นะ awakening power นะ you adjust the power นะdepend on your situation นะ but when you face with the very heavy นะ in your mind นะ or struggle in your mind นะ or outside นะ something that make you worry นะ so you have to send more and more power นะ more and more power out นะ to that that thing or that person นะนะ just send out นะ without expectation that our power นะ will solve their problem นะ or release it from the struggle นะ just send it out and without expectation นะ send more and more power นะ or maybe you can feel sleepy นะ or laziness in your mind นะ sometime because when you slow down you giving out นะ your mind will stay steady นะ as your old habit of your mind นะ that always make meditation นะ so you have to move your mind นะ send it out more and more power นะ like a wave นะ like a wave นะ you have to send it นะ more and more นะ more and more and don't stop นะDon't fix your eyesight. Don't fix your eyesight because when you fix your eyesight, na, your mind, na, will focus on that, na. When your mind focus, na, you will fall asleep, na. You will create another illusion, na, to stay with, na. Maybe your feeling or something, na, whatever, na. Don't stop and don't fix focus, na, on your sensory, na. Just open it widely, na, and send it out.หลวงพ่อสอนนะครับวันนี้นะก็อย่าให้มีความแตกต่างในสภาวะทั้งหลาย
เพราะความแตกต่างนั่นแหละมันก็คือเรามีไปให้ความเห็นความหมายกับมันนะแล้วเราก็ให้ค่าเข้าไปนะแล้วก็ดิ้นหนีดิ้นสู้ซะเองพูดง่ายคือโมหะล้วนๆเลยนะถ้าใครยังเห็นความแตกต่างระหว่างสังสารวัฏนิพพานอยู่นี่ก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะมันไหม้อยู่แล้วอ่ะตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับนะหลวงพ่อก็วันนี้ก็มาเตือนในเนื้อหาที่จริงๆท่านเคยพูดแล้วแหละนะแต่ว่าวันนี้เตือนอีกทีนึงนะเพราะว่าบางทีก็หลงลืมไปนะครับโปรดหมดนะไม่ใช่เลือกโปรดแบบดีๆไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่โปรดอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่นะโปรดหมดนะเพราะว่าวิบากเราก็มีเราก็แบกไปให้หลวงพ่อล้างให้นะแต่พอคนอื่นแบกวิบากมาให้เราก็ไม่วิ่งหนีนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับนะนั่นคือต้องโปรดนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้โปรดเนี่ยต้องเจอทุกสภาวะอยู่แล้วฮะจะหนักจะเบาก็ต้องโปรดหมดนะฮะนะนั่นคือต้องหัดใช้อนุภาพเยอะเนี่ยใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะเวลาไหม้กับไหม้ไว้ดีๆเนี่ยมันจะไม่จูนพวกไอ้วิบากเวทนาทั้งหลายของสัตว์โลกนะเข้ามานะไหม้กับไหม้ไว้ดีๆนะแต่ถ้าไม่ไหม้ไว้ดีๆเนี่ยไม่มีความเห็นความหมายในแง่หนึ่งมุมใดก็ตามวิบากเข้ามาทันทีแล้วรับกันรับร่วมกันเลยนะฮะนั่นคือไหม้กับไหม้ไว้ดีๆดับให้อย่างยิ่งเลยแล้วก็ให้ไปแบบไม่ต้องกลัวนะครับให้ไปWhen you mind นะ give meaning to anything นะ you will create the illusion of that thing นะ and your mind นะ will connect the karma remain in that thing นะconnect to you นะ you will share that you will share karma of that thing นะนะ you will get suffer นะ a bit by a bit นะ so you don't give any meaning to anything นะนะYour mind will not connect the karma that remain in that thing, to you. Maybe someone you think about, some places you think about, or something that you relate to, in the past life, in the past time. So when you think of, when you thinking of this thing, so you will have to.Give any meaning, any value, any feeling or emotion behind that thing, or even story, because your mind will fall into the illusion that you created from the past. Just perceive it without meaning. Your mind will not connect the karma that remain in that person or that thing or that places to you. You will not feel the heaviness of karma that connect to you. Just send it out without meaning, without any emotion or feeling engaged. Just send it wildly. Sometimes you send, you feel something that flow from yourself to.Everything, don't notice, don't observe, just send it out, and send it beyond your feeling too, send it beyond your limitation of your mind, boundary of your mind, send it far and far, When you have some thought, when you have some thought, bless them with awakening power, don't follow it, don't follow it, because you will create more illusion about it, ใครที่หลงอยู่ในความคิดความรู้สึกก็รู้ตัวก็โพ่งออกเลยโพ่งให้เลยนะอย่าให้ไปวนอยู่นานนะพอรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะสั้นลงจนหมดไปเองนะครับนะเพราะบางคนเนี่ยมีอนุสัยชอบคิดคิดวิเคราะห์เยอะมันก็จะทำให้หลงไปตรงนั้นเยอะนะครับ
ตอนนี้คือใครติดตรงไหนก็ตามนะให้ใช้วิธีประกาศสละประกาศถอนไปชดเชยชดใช้ไปนะที่เคยเรียกว่าก่อกรรมกับสิ่งเหล่านั้นมานะไม่งั้นมันก็จะออนไลน์เรื่อยๆนะมันก็จะขวางการโปรดนะการให้การสละไปอย่างเงี้ยก็ต้องขยันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยโอเคแล้วเราไม่ต้องขอขมากรรมแล้วไม่มีนะเพราะกรรมมันผุดออกมาเรื่อยๆนะวิบากเวทนาอนุสัยทั้งหลายเนี่ยมันโผล่มาตลอดนะนั่นคืออย่าประมาทนะครับนะขอขมากรรมไปชดเชยชดใช้ไปด้วยนะบางครั้งถ้ามันเจอสภาวะที่มันหนักมากๆนะใช้คำว่าโอ้โหสิได้นะโอ้โหสิไปก่อน3ทีนำมาเลยทลายกำแพงกรรมก่อนเพราะว่าดวงจิตบางดวงนะเขาไม่สามารถรับอนุภาพได้เพราะว่ากรรมหนักที่บังอยู่นะครับนะเราก็ต้องโอ้โหสิไปก่อนนะทลายกำแพงกรรมให้เขานะครับอย่าลังเลที่จะใช้สิ่งที่หลวงพ่อให้มานะครับนะใช้ไปเลยนะWhen you face with some situation that really obstruct you เนี่ยนะ and you cannot overcome it นะ so sometimes you have to ahosi first นะ forgive them นะ ahosi first นะ for three times นะ to break the karma barrier นะ because some spirit นะ some kind of spirit นะ or spirit beings นะ they have a heavy karma that block them from the awakening power นะ so you have to say ahosi นะ to break their barrier first นะ so they will get the power later นะ sometime นะ when you feel very heavy นะ and you cannot send awakening power out นะ use ahosi นะ leadBefore you send the awakening power, นะ they will release from the blockage, นะ of the karma, นะ and sometime, นะ you can use so as medium, นะ to send out awakening power, นะ say so and spread your hand widely, so, นะนะ when you feel some energy นะ that cover you your mind นะ you use so นะ and spread your hand widely นะ this awakening power นะ will open that cover นะ for you นะ some energy that obscure your mind นะ so you have to use this technique นะ to bless all situation นะ but you have to adjust it by yourself นะ you will find your way of blessing นะ by this technique that I teach นะ that หลวงพ่อ teach นะ don't try to make it steady นะ don't try to make it steady นะ you can adjust your power all the time นะ depends on what kind of situation you face นะ right now นะในระหว่างที่นั่งพ่งด้วยกันเนี่ยอนุภาพร่วมมันจะช่วยกันเยอะนะฮะนะมันจะทวีคูณนะฮะนั่นคือช่วยกันเนี่ยมันจะช่วยล้างกันด้วยนะช่วยฟอกธาตุฟอกขันไปด้วยนะครับนั่นคืออย่าขี้เกียจให้ไปเรื่อยๆโอกาสที่จะมีมานั่งงี้ก็มีแค่วันละครั้งนะลงลานธรรมก็ได้นะแต่ว่าตัวดูดก็เยอะนะพวกแช่พวกทรงพวกซึมเนี่ยเยอะมากนะครับนะแต่ตรงนี้ทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะให้เต็มที่นั่นคืออนุภาพมันก็อย่างที่เห็นนะครับนะไม่ใช่ว่าบอกว่าตรงไหนดีกว่านะครับนะลานธรรมก็เป็นที่ฝึกที่ดีมากนะฮะแล้วบางทีหลวงพ่อท่านก็ให้เนื้อหานี่เปิดให้เราจริงๆนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยสุดยอดเลยนะอย่างอโลคยาก็เป็นที่ฝึกที่ดีมากเหมือนกันนะฮะนะมาโพนที่พงยังไม่เป็นก็มีเยอะนะแล้วก็ไปนั่งแช่นั่งดูดกันเงี้ยนะเราก็อย่างนั้นเลยไปนั่งใกล้ๆตัวดูดนั่นแหละนะจะได้ฝึกวิชากันแบบโหดๆเลยนะนั่นน่ะไม่ต้องห่วงว่าเราจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยนะ
ผมก็ไปนั่งในกลุ่มที่แช่นั่นแหละนะจะหลับไม่หลับแหล่เหมือนกันนะแต่ไม่สนใจนะนั่นเป็นการฝึกนะครับนะผมไม่สนใจว่าจะดูดีดูไม่ดีไม่สนนะนะพอฝึกเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมาปุ๊บอนุภาพเราก็มากกว่าเดิมนะอย่างเงี้ยนะครับนะนั่นคือไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์โอ้ยกูไปนั่งหลับบางคนไปนั่งหลับปุ๊บนะเอาตะบะมาค้ำลูกตาไว้เฉยเลยสวยเลยสวยคนข้างๆเลยนะมันไม่ได้นะมันต้องโพ่งเดียวถ้าง่วงก็ต้องโพ่งไม่ใช่เอาตะบะมาค้ำลูกตาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะง่วงต้องโพ่งไปที่อาการง่วงเลยให้ความรู้สึกง่วงนั่นแหละให้ไปเยอะๆๆนะมันจะทะลุออกเลยนะอย่างเงี้ยหรืออย่างบางทีนะบรรยากาศไอ้ความรู้สึกง่วงนี่แบบมาคุมาเลยมาจากข้างหลังเงี้ยคือแถวหลังหลับหมดแล้วไงมาเงี้ยนะผมก็เอาละผมก็ขยายคือระเบิดออกมาเลยบุ้มนะก็ออกได้นะฮะส่วนมาอีกอะไรเงี้ยนะมาอีกแล้วก็ออกอีกอย่างเงี้ยคือต้องปรับไปตามสถานการณ์นะเพราะพลังงานที่อยู่ในลานธรรมก็ตามอโลคยาก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะเราก็ปรับตามสถานการณ์ตรงนั้นนะครับนะแต่ว่าอย่าใช้ตัวสังเกตนะฮะมันคือมันจะรู้สึกเองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนั้นเลยปรับเดี๋ยวนั้นเลยนะอย่าไปใช้ตัวสังเกตเยอะมันจะจูนวิบากเข้ามานะถึงแม้ว่าทีละนิดทีละหน่อยก็หนักไปเรื่อยๆนะฮะก็ต้องแบบไม่อย่างเดียวแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะฮะตามสถานการณ์นะ When you sit in Alokaya นะ or Lan Tham นะ in the meeting นะ in the morning นะอโลคยานะนะ the energy that surround us นะ in the meeting นะ will change all the time นะ so don't try to keep your awakening power steady นะนะ you have to adjust นะ adjust by the energy that change all the time นะนะ when you feel some obscure energy that cover your mind นะ maybe come from other person or other being, other spirit, นะ you have to adjust more, นะ send more and more power out, นะ to clear that energy, นะ but without any meaning, นะ because when you feel something, and you know from someone, นะ you maybe have some prejudice in mind, นะ or maybe dislike this person, นะ personally, นะ so you will not bless them, นะ soYou have to bless everything, นะ from everyone, นะ don't select, นะ don't have any obligation, นะ when you keep sending power out, นะ all the time, นะ without any obligation, any condition, นะ your mind, นะ will open widely, นะ open widely, นะ that sometime that from the past, นะ maybe you have someA lot of condition in your mind, nah, that struggle you with surrounding, nah, other people, nah, nah, somebody, nah, have a narrow-minded, nah, when they go somewhere, nah, they create all conflict, nah, all the time, nah, because they come with a lot of condition in their mind, nah, and try to force other people, nah, to their condition, nah.นะ when you give out นะ a lot and you give out enough นะ and you give out without expectation นะ your mind will open widely นะ you will go everywhere นะ without any condition นะ with my open widely นะ you your problem นะ will never happen again นะ because yourself นะ your condition is problem นะso don't blame other นะ yourself นะ is problem นะ so you have to open your mind นะ giving out นะ and your struggle in your mind นะ your problem your condition your obligation นะ will release itself นะ naturally นะ without any suffering นะ and you will living with less sufferBecause when you suffer, นะ because you judge everything, you value everything, นะ
and you dislike everything. ไม่กับไม่ดีๆนะมันก็จิตมันจะคลายออกจากโมหะนะคือโลกทั้งใบที่เรารับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เกิดจากโมหะที่เราให้ค่าให้ความหมายตีความนะแล้วแปะป้ายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราคือเราไปสรุปของเราเองโดยโมหะณตรงนั้นซึ่งมันไม่ได้จริงตลอดนะมันคือเนี่ยวิธีการที่เราโพ่งเงี้ยนะมันพาเราออกจากวังวนของมายาโมหะที่เราสร้างทั้งใบเลยโลกทั้งใบเลยนะที่เราตัดสินให้ค่าแล้วอ่ะจะเดินไปกี่ทีเจอไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็ความรู้สึกเดิมนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะมันผ่านไปแล้วนั่นคือไม่กับไม่ดีๆนี่แหละมันจะทลายกำแพงสิ่งเหล่านี้ไปเองนะจิตเราจะกว้างออกไปเองนะใครที่จิตใจคับแคบนะมีเงื่อนไขเยอะอะไรเยอะเนี่ยนะพอพ่องไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดกว้างไปเองนะมันจะไม่คับแคบอ่ะนะบางคนไปที่ไหนก็มีปัญหาไปที่ไหนก็ก่อปัญหานะไปที่ไหนก็ขัดแย้งเพราะอะไรเพราะใจก็แคบนะมีเงื่อนไขในตัวเองเยอะไปปุ๊บก็ต้องไปบังคับสิ่งแวดล้อมให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะนั่นแหละคือความคับแคบของจิตนะครับนะก็ไม่กับไม่นั่นแหละนะมันจะสลายพวกนี้เองนะมันจะละลายพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้ไปเองนะจากนี้ไปก็ไปไหนก็คลี่คลายหมดอ่ะนะอนุภาพความคลี่คลายไปก่อนนะครับนะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนปุ๊บทุกคนก็กลัวหมดโอ้ยนี่มาแล้วเว้ยอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมันแบกความขัดแย้งในใจไปให้คนอื่นนะฮะให้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องพยายามจะเปลี่ยนตัวเองนะเดี๋ยวพ่งเรื่อยๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนเองนะมันจะไม่เอาไปความอึดอัดขัดเคืองทั้งหลายเนี่ยนะWhen you keep sending out นะ with this awakening power นะ this is different from the path that you always takes นะ from knowing นะ from seeing นะ from listening นะ you always takes meaning you always takes story นะ you always takes value นะ so the way you takes นะ the way you takes from everything นะ will pressure your mind yourself นะนะ your suffering that come from that the taking behavior นะ so when you keep giving out นะ your old habit นะ old behavior of your mind นะ will solve itself นะ will release from the condition inside your mind นะ you will not struggle นะ in your mind again นะjust you have to keep giving out all the time นะนะ as much as you can นะ in daily life daily activity นะนะ you can send the awakening power นะ wherever you go นะ whenever you can นะ it's not necessary to just sit and sending power นะ you can walk you can workนะ walking around นะ and sending power นะ or maybe you drive the car นะ and sending power together นะ you can do it every time นะ when you send out นะ awakening power without any expectation without any condition นะyour mind will release itself นะ from the attachment นะ from the struggle นะ without attempt to solve it นะ just sending out นะ แรงๆนะครับนะโค้งสุดท้ายแล้วแรงๆหน่อยส่งออกไปแรงๆช่วยกันหน่อยวีออลมอสฟินิชนะยูจัสนาวยูสปีดอัพนะเสร็จเซนมอร์พาวเวอร์เอาท์ทูเกเตอร์นะ
โอเคนะ today we finish นะthank you very much for joining us นะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับนะกรรมใดๆก็ตามนะที่หมู่เราแล้วท่านทั้งหลายเคยมีซึ่งกันและกันมานะในการปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางความขี้คลายสว่างสวัยซึ่งกันและกันนะปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางการโปรดสัตว์ร่วมกันการเป็นอนุภาพร่วมนะในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีนะกรรมใดๆก็ตามนะที่ยังคงก่อให้เกิดความกินแหนงแข่งใจไม่ลงรอยกันนะความหวาดระแวงนะทิฏฐิมานะที่มีให้กันนะแง่มุมใดๆก็ตามนะในทิฏฐิทัศนะนะก่อให้ที่ก่อให้เกิดความไม่สนิทใจไม่หมดใจในการปลดสัตว์ร่วมกันนะทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมที่เคยกระทำมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานก่อให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลนะของหมู่เหล่าเราท่านทั้งหลายทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโซโซโซสาธุสาธุครับ